่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวันเราก็พยายามทบทวนตรวจสอบจิตใจของเราวันไหนเราได้รับความสบายได้รับความสงบได้รับความสุขเพราะการตั้งใจอย่างไรกำหนดธรรมะส่วนไหนบริกรรมอย่างไรเมื่อเราทบทวนตรวจสอบแล้วสตินั้นย่อมระลึกได้ยังจำได้ยังรู้ได้เราค่อยวางอารมณ์ตามที่เราเคยได้รับความสงบเคยได้รับความสุขแต่ข้อสำคัญอย่างยิ่งคือรักษาระดับจิตใจของเราให้ดีอย่าให้จิตใจของเราตกต่ำเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจเพราะสิ่งที่ไม่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ต่ำเราควรละควรปล่อยควรวางควรเว้นเพราะสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าใครใครก็ไม่ชอบเมื่อเกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจของเราไม่ดีเมื่อเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วผลก็คือความไม่สบายอยู่ได้ยากสิ่งที่ใครๆไม่ต้องการแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ยังติดตามมายังปรากฏขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องภาวนาบ่อยๆเราจำเป็นจะต้องรักษาบ่อยๆเหมือนกับเรารับประทานอาหารก็เพื่อกำจัดเวทนาเก่าบรรเทาเวทนาใหม่แต่การบริโภคนั้นเมื่ออาหารลงไปแล้วกำจัดได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หิวอีกเราก็บริโภคอีกเมื่อยังมีหิวอยู่ตราบใดเราก็จำเป็นจะต้องบริโภคอยู่ตราบนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อบรรเทาเวทนาเก่าเพื่อกำจัดเวทนาเก่าบรรเทาเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นชั้นใดการภาวนาจิตใจของเราเมื่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวไม่ให้สงบอยู่ตราบใดเราก็จำเป็นจะต้องใช้สติอบรมจิตให้ตั้งมั่นให้สงบเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้าไปถึงรบกวนก่อกวนจิตใจจิตใจของเราก็จะได้อยู่อิสระภาพชั่วคราวเพราะเหตุนั้นเราจำเป็นจะต้องตามรักษาตามปฏิบัติไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อมีขันธ์มีวิบากยังมีอยู่แล้วสิ่งที่กระทบกระเทือนทัสสะให้เป็นเวทนาก็ย่อมมีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องรักษาก็จำเป็นจะต้องรักษาอยู่ตลอดไปท่านไม่ได้เลิกละปล่อยทีเดียวท่านจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่ลำบากหรือเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแต่กลับเห็นว่าถ้าเราไม่รักษาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมากกว่าถ้าเราไม่รู้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมากกว่าสิ่งที่เรามารู้สิ่งที่เราเห็นไม่ปฏิบัติเนี่ยเป็นหน้าเบื่อหน่าย
เห็นการปฏิบัติเป็นน่ายินดีควรเอาใจใส่เพราะทุกครั้งที่เราปฏิบัติก็ปรากฏความดีขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าเรารักษาความดีนั้นให้แน่วแน่ในจิตใจของเราแล้วความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของเราตามมาเราก็ทราบชัดโดยดีแล้วความสุขจะเกิดได้โดยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นความสุขที่ถาวรเพราะความสงบนี้เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาสามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่ไม่สงบเป็นสิ่งที่ก่อขึ้นสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยสร้างขึ้นก่อขึ้นถ้าหากเราทั้งหลายมาเห็นกิริยาที่ก่อขึ้นสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดและมีความดับสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรามายึดเป็นตัวเป็นตนสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราผู้ยึดนั้นมีความทุกข์ไม่สมประสงค์ไม่สมหวังไม่อิ่มไม่เพียงพอเพราะมีแล้วหมดไปได้แล้วหาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นควรยึดถือว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเพราะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เราเสียใจทุกข์ใจทำให้เราเศร้าใจได้สิ่งเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องไม่สงบแต่เมื่อไม่มีสังขารเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจแล้วจะเป็นอะไรเหลือธรรมชาติสภาวะธาตุสภาวะธรรมที่เรารู้อยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามชำระสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยให้ปรุงให้แต่งเหล่านั้นใช้สติใช้ปัญญาไปกำหนดรู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำจิตใจของเราไม่ให้ตั้งมั่นไม่ใช่คงที่ทำจิตใจของเราให้ลำบากมาก่อกวนจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วที่จะปล่อยวางปล่อยที่จะละปล่อยที่พร้อมแล้วที่จะกำหนดรู้สังขารทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นในจิตใจสังขารเราได้ที่พุ่งขึ้นในจิตใจแล้วสังขารเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่หยาบก็ตามที่ละเอียดก็ตามล้วนแต่ประกอบไปด้วยอนิจจังทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้หลงยึดถือสิ่งเหล่านั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นอนัตตาแต่เราหลงเพราะไม่ฉลาดไม่ได้อบรมจิตใจให้ฉลาดจึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนและเป็นของตนความทุกข์เหล่านั้นก็เป็นตนด้วยเป็นของตนด้วยก็เลยตนเหล่านั้นก็เลยเศร้าหมองเพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ได้รับความทุกข์ใจได้รับความน้อยใจได้รับความ
ดีใจบ้างเสียใจบ้างสลับซับซ้อนกันไม่สามารถที่จะแก้ไขให้หมดสิ้นได้ส่วนสิ่งเหล่านั้นจะเป็นทุกข์ล้วนล้วนใครๆก็ไม่หลงแต่สิ่งเหล่านั้นยังเปลี่ยนแปลงจากทุกข์มากลับให้มีความสุขที่ให้เราหลงเหมือนกับคนเล่นการพนันถ้าไปเล่นแล้วมีแต่เสียฝ่ายเดียวก็ไม่มีใครหลงเล่นแต่บางครั้งก็มันได้ขึ้นมาให้คนนั้นผลที่สุดตั้งตัวไม่ติดปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาเราได้ทำมาตามระดับเบื้องต้นก็ทำเหมือนกับเราเคยปฏิบัติมาคืออุทุงกายยังตั้งกายให้ตรงให้มีสติประคับประคองจิตระลึกอยู่ที่จิตสำรวมอยู่ที่จิตจิตนั้นเปรียบเหมือนศูนย์กลางแห่งความรู้ความรู้จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็มารวมอยู่จุดกลางคือที่ใจแม้แต่บุญกุศลทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ใจเป็นศูนย์กลางบาปอกุศลทั้งหลายก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติแล้วควรระลึกไปตั้งอยู่ที่ใจอย่างเดียวก็เท่ากับเราจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้สติไปตั้งอยู่ที่ใจของเราเรามัวแต่หลงไปตามอารมณ์ระลึกไปตามอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็มีความหลงอารมณ์ดีใจเสียใจไปตามอารมณ์เลยไม่ได้ดูจิตที่มันจะเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์นั้นเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีสติไปตั้งไว้ที่จิตจิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเราไปตั้งเฉยๆไม่ทราบจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไว้ให้เกิดความระลึกเพราะฉะนั้นท่านจึงมีอุบายให้ระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้เป็นเครื่องหมายให้มีเอกลักษณ์ในอารมณ์มันเดียวเราเคยระลึกพุทโธลมหายใจเข้าพุทออกโธตอนระลึกรวมอยู่ตรงนั้นเมื่อระลึกพุทโธพุทโธอยู่เราพยายามสำรวมพยายามระวังพยายามรักษาความระลึกนั้นให้ต่อเนื่องกันเมื่อมีความรู้สึกสิ่งที่ไม่ดีเสนอมาในจิตเพราะจิตนี่อาศัยขันธ์ไม่ใช่อยู่เอกเทศจำกัดโดยเฉพาะอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณมันมีภพความมีความเป็นอยู่ในที่นี้เมื่อมันมีพบแล้วมันก็ต้องรับสัมผัสสัมพันธ์ในพบที่มีอยู่คือในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกในขันธ์ห้าแต่ละอย่างในอย่างเสนอเข้ามาที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าขันธ์ห้าเป็นภระอันหนักปัญจราหเวปัญจขันธาภ
ภาระหะเวปัญจขันธาเป็นจักขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักเราก็จะได้รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักเมื่อเรามาภาวนาขันธ์5นี้ก่อกวนขัดขวางจิตใจของเราสงบละเอียดอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างรูปก็เสนอความไม่สบายเจ็บปวดขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกในกายวิญญาณแล้วกลายเป็นเวทนาขึ้นมามีแต่เรื่องกระทบกระเทือนเมื่อไผ่หลอกนอกร้อนรูปก็รับเอาความร้อนเข้ามาเสนอภายนอกเย็นรูปก็รับเอาความเย็นมาเสนอภายนอกแข็งกระทบสัมผัสสัมพันธ์ก็เอาความแข็งนั้นเอาความทุกข์ความไม่พอใจจากสิ่งนั้นมาเสนอให้เป็นภาระจิตจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสติระลึกรู้อย่างนี้แล้วถ้าจิตของบุคคลผู้ใดไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราก็ภาวนาให้ผ่านไปไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจโดยรวบรัดว่าเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้นสังขารเท่านั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองมันไม่ทนทานอยู่นานเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกับส่วนอื่นๆถ้าเราทั้งหลายมีกำลังสติกำลังความรู้ตัวกำลังความเพียรพยายามกำลังความเลื่อมใสในจิตใจของเราประพฤติดำเนินไปด้วยดีควบคุมรักษาจิตระลึกต่อเนื่องกันไปให้มันผ่านไปเฉยไปเฉยไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางกลับบ้านทางของเราที่จะให้ถึงบ้านทางไหนเราก็ตรงไปตามทางของเราจะมีทางอื่นจะมีสิ่งอื่นหนุนอยู่ในข้างทางเราไม่สนใจ จะมีทางแยกทางจะมีสวนดอกไม้จะมีอะไรคนเขาเดินไปมาชวนกันอย่างไร เราก็ไม่สนใจผ่านไปผ่านไปจนกว่าจะถึงที่อยู่บ้านของเราหรือถึงที่ทำงานของเราหรือที่พักผ่อนของเราจุดหมายปลายทางก็เป็นอันว่าเป็นการปลอดภัยชั้นใดจุดหมายปลายทางของเราเราต้องการจิตใจของเรารวมสงบเราก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก่อกวนไม่ให้สงบเมื่อกำลังเพียรของเราทนทานอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงเราให้กำลังอยู่เสมอให้สังขารส่วนที่เป็นส่วนกิเลสเรียกว่านิวรณ์นั้นก็สู้ความเพียรเราไม่ได้มันก็ถอยไปหมดไปเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งรีบร้อนเมื่อจิตยังไม่สงบก็อย่าเพิ่งว่าเราภาวนาไม่เป็นถ้าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยถึงทำได้ก็ไม่ได้อะไรหรือทำแต่พอเป็นพิธีแท้จริงงานทั้งหลายย่อมมีอุปสรรคอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่างานภายนอกงานภายในแม่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ต้องอาศัยความเพียรและความพยายามจึงได้บรรลุ
จึงได้ไปถึงธรรมะอันสูงสุดได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จได้โดยการความเพียรโดยการด้วยสติด้วยความอดทนต่อสู้คืนทั้งคืนจนจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยมารมาขัดขวางในอุปสรรคต่างๆแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจต่อสู้มารเหล่านั้นท่านเปรียบยกรูปเปรียบรูปภายนอกมีอาวุธครบมือพร้อมโดยต่อสู้จะรบพุ่งไล่พระองค์ให้ลุกออกจากสถานที่เพื่อให้พระองค์เสียสัจจะที่พระองค์ได้ตั้งลงไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกที่นี่อัตภาพร่างกายจะพุพังแตกสลายไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกเป็นเด็ดขาดเมื่อพระองค์ตั้งสัจจะอย่างนี้แล้วพวกมารสันดานอยากกล่าวคือขันตัวนี้แหละเมื่อนั่งไปนานมันก็แสดงทุกข์แสบร้อนเหลืออดเหลือทนเหมือนจะแตกพังจริงๆเพราะไม่ได้เตือนอิริยาบถเมื่อก่อนนี่เคยตามมันเวลานั่งรู้สึกปวดก็ลุกไปมันลุกเดินไปรู้สึกเหนื่อยก็นั่งเหนื่อยนั่งก็นอนเหนื่อยนอนก็ยืนเดินเวลาร้อนก็หาน้ำมาอาบเวลาหิวก็หาอาหารมาให้บริโภคตามมันทุกอย่างแต่เมื่อมาบีบบังคับมันก็แสดงฤทธิ์ขึ้นมาเพราะมันเคยได้ชนะมาแล้วต่อสู้อย่างเต็มที่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อพระองค์ยอมสละในคืนนั้นพระองค์ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันดานาเดชามวิดินาจิตวามุนินโดพระองค์ให้ทานชีวิตให้ทานอัตภาพร่างกายเอาจะแตกทำลายมารตัวไหนจะเอาอะไรไปก็ยอมให้มันทุกอย่างเราเคยสละมาแล้วระลึกถึงทานที่พระองค์เคยบริจาคตั้งแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกจนถึงให้ชีวิตเป็นทานจนถึงให้บุตรภรรยาเป็นทานพระองค์เคยเสียสละมาแล้วมาบัดนี้จะให้ชีวิตตัวเราเป็นทานทำไมบรรลุธรรมไม่ยอมทำลายสัจจะชีวิตอยู่ด้วยการทำลายสัจจะไม่ประเสริฐจะตายเสียดีกว่าทำไมบรรลุพระองค์เอาอย่างแน่วแน่ผลที่สุดเมื่อพระองค์ยอมสละไม่ยอมลุกแล้วมันสังขารเหล่านั้นมันก็เป็นอนิจจังมันมีกำลังต่อสู้มันจะมีกำลังขนาดไหนก็ชั่วระยะหนึ่งเมื่อพระองค์ไม่ต่อสู้แล้วมันไปแต่ครั้งเดียวไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องยอมถอยหนีเหมือนกับคนดึงเชือกสองฝ่ายมาทั้งหนึ่งไม่ยอมดึงด้วยแล้วมันก็ไม่สนุกก็ดึงไม่ได้ผลที่สุดมันก็ล่าถอยไปเมื่อพระองค์เสียสละนะแต่นั่นพระองค์ก็ได้ความวิเวกตั้งตัวมีสติเต็มที่ก็ถึงขั้นสมาธิพุทธองค์ใสสะอาดได้บรรลุธรรมนั่นแม้พระองค์ปรมีเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและอุบายยอมเสียสละจึงได้ตรัสรู้ธรรมเห็นธรรมเราทั้งหลายก็ควรพยายามเราไม่ถึงจะสละถึงขนาดนั้นถ้าหากเราเพียรพยายามไปชั่วขณะหนึ่งสิ่งภายนอกที่นี่มันคอยอ่อนลงอ่อนลงหมดกำลังไปแล้วแต่ความเพียรของเรายังไม่หมดสติของเรายังไม่หมดตอนนั้นจะตั้งตัวได้เป็นสมาธิสงบขึ้นมาทันทีมันต่อสู้ธรรมดามันขัดขวางถ้าหากว่ามัน
เราได้พยายามทำกำลังของเราให้เหนือกว่าเราจะต้องมีชัยชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามระลึกบริกรรมไปเรื่อยๆเจ็บปวดเล็กน้อยแต่เท่านี้ไม่สำคัญถึงเวลานั่งใกล้จะตายยิ่งเจ็บกว่านี้อีกเราจะเอาชนะได้อย่างไรเราต้องฝึกจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งให้สงบให้ได้เราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคทำให้จิตใจของเราไม่ดีเพราะสิ่งกระทบกระเทือนเล็กๆน้อยเพราะจิตจะสงบนั้นต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีก่อนเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วแต่นั้นจิตก็มีอารมณ์อันเดียวแน่วๆไม่มีคู่ต่อสู้ค่อยมีปิติมีความสงบไปตามระดับเมื่อความสงบแล้วตั้งมั่นความง่วงก็หายไปความฟุ้งซ่านรำคาญก็หายไปสติตั้งเที่ยงจิตเที่ยงจิตตรงอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ในผลของสมาธิเราไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยอมิตรสิ่งใดเพียงแต่สำรวมจิตที่มีอยู่แล้วสติก็มีอยู่แล้วความรู้ก็มีอยู่แล้วมาประชุมกันระลึกไปเรื่อยๆทำจิตใจของเราให้สบายให้เป็นใจกลางระลึกไประลึกไประลึกไปไม่สนใจอะไรทำต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปเวลาจิตมันจะหลับมันจะเผลอเราก็ต้องตั้งมีสติเข้าไปตั้งทำโอภาสในมิตรให้สว่างสักหน่อยอย่าให้มันมืดเพราะความง่วงมันเป็นโมหะเปรียบเหมือนมันจะมืดมันจะหลงมันจะลืมเหมือนกระเทียนจะดับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรากำหนดในมิตรโอภาสขึ้นอย่าให้ง่วงเกิดขึ้นแต่อย่าให้ถึงกับฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกให้รู้เฉพาะที่อยู่จำกัดประคองจิตขึ้นสู่ความเพียรคือระลึกเรียกว่าเพียรสร้างกุศลในที่นี้สร้างอย่างละเอียดคือสร้างสติไม่ให้เผลอนั่นเองเพียงละอกุศลเพียงทำกุศลคือกุศลละจิตสร้างสติขึ้นมาพอสติเป็นกุศลเพื่อทำสมาธิอย่างจิตให้ฉลาดเพราะฉะนั้นเพียรระลึกด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสเมื่อเราเคยได้รับความสบายแล้วมันตรงมันถึงที่นั้นมันก็สบายมันก็เราเคยสงบทำให้สบายเราพยายามไปหาดิ้นหาดิ้นไปใหญ่เราดำเนินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆบรรยายมาสมควรเวลาหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อน